got time, but no money. But there ain't nobody stopping us. We got bills, but no dollars. But now we don't really give up. No, we don't really give up. Living for that ray of light. Life can be beautiful. Life can be beautiful. Going all the way tonight. Making it beautiful. Acting like there's no tomorrow. Acting like there's no tomorrow. Acting like there's no tomorrow. Acting like this, acting like this. สวัสดีครับได้ยินเสียงชัดเจนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมแล้วนะครับปาล์มนะครับกับไลฟ์นะครับจากจอห์นสันเฮลเทคประเทศไทยนะครับผมครับเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอเปิดแป๊บนึงก่อนว่ามากี่ท่านกันแล้วนะครับสักครู่สักครู่นะครับว่ามากี่ท่านกันแล้วนะครับโอเคนะครับไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะโอเคโอเคนะครับวันนี้นะครับวันนี้โอเคนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นโอเคนะครับหลายๆท่านนะครับก็เรียกร้องมานะครับอยากให้ขยายโปรโมชั่นต่อนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะกำลังพิจารณาอยู่นะโอเคไม่เป็นไรครับก็ผมได้คุยกับทางไอ้นะนะครับผู้ใหญ่แล้วนะครับแกก็อนุมัตินะครับให้ขยายเวลาโปรโมชั่นได้นะครับไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่จะถึงนี้ที่เท่าไหร่นะที่ที่10นะครับผมนะครับกับโปรโมชั่นของรุ่น T101 นะครับที่ลด 10% นะครับจากราคาบนหน้าเว็บไซต์ 39,900 บาทนะครับเหลืออยู่ที่ 35,910 บาทนะครับยังขยายเวลาต่อจนถึงวันที่10ตุลาคมไปเลยนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับใครที่ตัดสินใจอยู่นะครับก็ยังมีเวลานะครับยังมีเวลาอยู่นะครับในถึงวันที่10ตุลาคมนี้นะครับผมโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับกี่ท่านแล้วเข้ามาแล้วนะครับรบกวนกดไลค์นะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมวันนี้เข้ามาดูนะครับวันนี้เข้ามาดูเดี๋ยวผมขอแจกนี้ดีกว่ากระเป๋าสัก10ใบนะครับไม่เป็นไรแต่ค่อยไปหามา วันนี้กระทันหันนิดนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้แจกกระเป๋าสัก10ใบนะครับจากกระเป๋า Horizon สีฟ้านะครับสัก10ใบเข้ามาดูกันนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับก็จะมีคำถามให้ร่วมสนุกนะครับแล้วก็แจกกันไปนะครับสำหรับกระเป๋านะครับ10ใบกระเป๋านี้ไม่ใช่มีกระเป๋าอย่างเดียวนะแบบเป็นเซตเลยนะมีกระเป๋าด้วยนะครับมีหน้ากากนะครับอนามัยนะครับที่เป็นสีดำแล้วก็เมทริกซ์นะครับรวมถึงตัว
สเปรย์นะครับเจลสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะครับแต่เป็นเซตไปเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเข้ามาร่วมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาตอบคำถามหรือว่าร่วมสนุกเข้ามานะครับให้เป็นผู้แชร์ด้วยนะครับถึงจะได้รับของรางวัลนี้ไปนะครับทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะครับผมโอเคไม่ได้แจกนานแล้ววันนี้ก็เลยนะครับเอามาแจกให้หน่อยนะครับเนื่องจากวันนี้นะครับสินค้าที่เอามาโชว์นะครับจะเป็นสินค้าที่ถือว่าเป็นตัวไฮเอนด์นะครับของจอห์นสันเฮลเทคประเทศไทยเลยนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับของสินค้าที่ใช้ในบ้านเลยนะครับกับแบรนด์ Matrix นั่นเองนะครับผมนะครับตัวแบรนด์ Matrix เองเนี่ยนะครับเดี๋ยวเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับตัวแบรนด์ Matrix เองเนี่ยปกติแล้วนะครับสักช่วงสักช่วงก่อนที่เราจะทำตัว Home Use ขึ้นมานะครับรอทางบริษัทนะครับแบรนด์ Matrix จะเป็นสินค้าที่เอาไว้ใช้สำหรับในฟิตเนสเท่านั้นนะครับเป็นเกรดที่เอาไว้ใช้ในฟิตเนสเท่านั้นแล้วก็ใช้ในพวกโรงแรมหรือว่าคอนโดมิเนียมอะไรแบบนี้นะครับเพื่อรองรับการใช้งานกับลูกค้าที่เป็นลักษณะของเชิงพาณิชย์นับเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ12ชั่วโมง16ชั่วโมงอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็มีลูกค้าบางท่านที่ไปใช้งานแล้วอยากจะนำนะครับMatrix เนี่ยไปเอาใช้ที่บ้านด้วยติดใจนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าราคาที่ใช้ในตัวคอมเมอร์เชียลหรือว่าในฟิตเนสคลับเป็นสินค้าที่ราคาค่อนข้างสูงนะครับก็เริ่มตั้งแต่300,000บาทขึ้นไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นราคาที่ดูอาจจะแพงไปสักนิดหนึ่งนะครับสูงไปสักนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยพัฒนานะครับนำเทคโนโลยีที่อยู่ในสินค้าที่อยู่ในเชิงพาณิชย์นะครับเอามาใส่ไว้ในตัวhome use นะครับ matrix ที่เป็น home use นะครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าเอาอะไรมาใส่ไว้บ้างนะครับผมโอเคนะครับก็พูดถึงสถานการณ์สักนิดนึงก่อนละกันก่อนจะเข้าเรื่องนะครับวันนี้ก็ตัวเลขกลับมาตัวเลขดีกลับมานะครับผู้ติดเชื้อติดกลับมาอยู่ที่ 11,000 กว่าคนนะครับก็คงจะสวิงแบบนี้อีกสักพักนึงนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็ดูดีขึ้นนะครับเป็นลำดับนะครับเด็กๆก็ได้ฉีดวัคซีนกันแล้วนะครับทั้งอายุ12ขึ้นไปเนาะก็เป็นเรื่องดีนะครับในประเทศที่จะทำให้นะครับสถานการณ์ดีขึ้นนะครับก็ทางจอห์นสันเฮลเทคเองนะครับก็อยากจะเป็นกำลังใจนะครับให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็คนในประเทศสู้กับโควิดไปด้วยกันนะครับผมโอเคว่ามีบอลเหรอบอลอะไรไม่ตามเลยอิตาลีแพ้อิตาลีแพ้เป็นแชมป์โลกป่ะนี่แชมป์ยูโรอิตาลีแชมป์ยูโรแพ้อะไรนะแพ้สเปนเลยเหรอโอ้โหสเปนนี่ตกรอบแรกไม่ใช่เหรอยูโรอ่ะกี่แมตช์นะ38แมตช์ตายแล้วจริงอิตาลีนี่ก็ผมดูมาตั้งแต่ถ้าเป็นรุ่นแอดมินเนี่ยชุกเดลปีโรใช่ป่ะของพี่เนี่ยดูตั้งแต่รุ่นนู่นเลยอ่ะฟุตบอลโลกอเมริกาบัตโจ้อะรุ่นที่บัตโจ้ยิงลูกโทษแล้วเหินข้ามอะไรไม่ได้ดูใช่ไม่ทันนะครับยุคนั้นเลยนะครับก็เป็นเรียกว่าตกต่ำมานานเนาะสักพักหนึ่งแล้วก็มาเฟื่องฟูตอนยุคที่เป็นยูโรแต่เมื่อวันแพ้ใน38นัดโอ้โหนะครับแฟนอิตาลีก็ทำใจนิดนึงอาจจะยังไม่พร้อมนะยังไม่พร้อมโอเคนะครับช่วงนี้เป็นช่วงบอลทีมชาติเนาะนะครับก็เป็นแฟนคลับทีมชาติไหนก็ติดตามแล้วกันนะครับส่วนทีมชาติผมไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยอินนะครับส่วนใหญ่ก็เชียร์ทีมชาติไทยนะครับตามจิกตามด่าตามให้ไอ้นะให้ความรักกับทีมชาติไทยตลอดเวลานะครับสู้ๆนะครับชาติไทยสู้ๆโอเคนะครับนะครับก็มีเรื่องราวนะครับมีอะไรก็ทักทายเข้ามาได้นะครับทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราจะมีตอบให้นะครับวันนี้อาจจะเป็นสินค้าที่ตัวใหญ่นิดนึงนะครับมูลค่าสูงนิดนึงแต่ว่าอยากนำเสนอนะครับเผื่อหลายท่านแวะเวียนเข้ามาดูไลฟ์นะครับในจอห์นสันในหน้าเพจของจอห์นสันเฮลท์เทคประเทศไทยนะครับเราอาจจะมองหานะครับลู่วิ่งที่มีประสิทธิภาพสูงมีคุณภาพสูงอยู่นะครับแล้วก็
มีฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างจากสินค้าที่ทางจอห์นสันเฮลเทคเคยไลฟ์ไปนะครับคือตัวที่ผมนำมานำเสนอ2รุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรุ่น TF 50นะครับกับรุ่น TF 30นะครับของเป็นแบรนด์ของเมทริกทั้งคู่นะครับผมเป็นแบรนด์เมทริกทั้งคู่นะครับโดยทั้ง2รุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ถูกเขาเรียกว่าอะไรครับนำเทคโนโลยีนะครับของสินค้านะครับที่อยู่ในคอมเมอร์เชียลนะครับหรือว่าอยู่ในเชิงพาณิชย์เนี่ยนำมาใส่เพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับใช้สินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เทคโนโลยีใกล้เคียงกันกับที่ใช้อยู่ในฟิตเนสคลับเลยนะครับแต่ว่าเอาไปใช้เรานำเอามาเพื่อให้ทุกท่านเอาไปใช้ที่บ้านได้นะครับผมอย่างเช่นตัวลู่วิ่งทั้ง2ตัวผมขออนุญาตปิดตัวนี้ก่อนโดยลู่วิ่งทั้ง2ตัวนะครับโดยพื้นฐานมันเนี่ยนะครับโดยโครงสร้างนะครับเป็นแบบ heavy duty นะครับหรือว่าถ้าในภาษาเทคโนโลยีที่ของจอห์นสันเรียกว่า ultimate dex นะครับก็คือจะมีจุดรองรับน้ำหนักทั้งหมดเนี่ย10จุดด้วยกันนะครับและโครงสร้างจะเป็นโครงสร้างแบบเดียวที่ใช้ในฟิตเนสในสินค้าที่ขายในฟิตเนสเลยนะครับผมเป็นโครงสร้างแบบ heavy duty แล้วก็ตัวไม้กระดานนะครับที่รองนะครับอยู่ข้างล่างตัวนี้นะครับหนาถึง1นิ้วด้วยกันก็เป็นเกรดเดียวกับความหนาเดียวกับที่ใช้ในสินค้าในฟิตเนสคลับเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งมันจะให้ความแน่นหนึบในการวิ่งนะครับให้ความแน่นหนึบในการวิ่งให้ความเรียกว่าอะไรครับ stable นะครับให้ความคงทนให้ความ stable ครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรดีให้ความค่อนข้างนิ่งให้ความนี้ดีกว่าให้ความค่อนข้างนิ่งในการวิ่งในการลงน้ำหนักนะครับของเราไปที่เครื่องนะครับความรู้สึกเนี่ยที่ผมวิ่งมานะครับทดลองวิ่งมาคือมันจะคล้ายๆกับเราวิ่งบนพื้นปกติจริงๆนะครับพื้นปกติเพราะว่ามันจะให้การยุบตัวค่อนข้างน้อยนะครับยุบตัวค่อนข้างน้อยแต่ว่าตัวปกติที่เคยเอานำเสนออย่างเช่นตัว101หรือว่า 7.0 AT เนี่ยในช่วงมันจะเป็นระบบแบบเขาเรียกว่าไงนะระบบรองรับแรงกระแทกแบบ3จุดนะครับก็คือด้านหน้าเนี่ยอาจจะนุ่มนิดนึงนะครับเอาไว้ซัพพอร์ตแรงกระแทกค่อนข้างเยอะนิดนึงเวลาลงน้ำหนักนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่ใช่ลักษณะนั้นนะครับตัวนี้จะเราลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะแน่นเลยนะครับจะลังปุ๊บวิ่งแล้วค่อนข้างให้ความรู้สึกดีนะครับสำหรับคนที่ชอบความแบบแน่นหนึบนะครับสำหรับคนที่ชอบแบบวิ่งนุ่มๆหน่อยนะครับก็แนะนำไปที่ 7.4 AT ก็ได้หรือว่า 7.0 AT ก็ได้นะครับก็จะคนละสไตล์กันนะครับแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับตัวมอเตอร์ตัวทั้ง2รุ่นมอเตอร์เท่ากันนะครับคือ 3.25 แรงม้านะครับ 3.25 แรงม้าแต่ว่าจะแตกต่างในส่วนของตัวพื้นที่ area ในการวิ่งนะครับตัวความกว้างเท่ากันคือ50แต่ตัว TF 50จะยาว150นะครับส่วนตัว T30 จะ140เซนนะครับผมโอเคนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมีหน้าจอให้ใช้นะครับถ้าเป็นตัว TF 50เนี่ยจะมีหน้าจอให้เลือกถึง3รุ่นด้วยกันนะครับมีหน้าจอไหมนะครับแล้วก็ตัว TF 30นะครับก็จะมีหน้าจอให้เลือก2รุ่นด้วยกันนะครับผมนะครับถ้าเป็นหน้าจอที่โชว์อยู่นี้เอาหน้าจอที่โชว์อยู่นี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ XR นะครับเป็นหน้าจอสแตนดาร์ดมาตรฐานนะครับเป็นหน้าจอ XR นะครับผมคอนโซล 8.5 นิ้วนะครับเป็นระบบแบบLCD นะครับก็โดยพื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นมีปุ่มที่สามารถเป็นคีย์ลัดนะครับคือกดความเร็วกดอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับโอเคนะครับผมแล้วก อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็นหน้าจอ XIR นะครับนะครับซึ่ง2หน้าจอนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทั้ง2รุ่นก็คือตัว TF 30แล้วก็ตัว TF 50นะครับแต่ตัว TF 50เนี่ยมันจะมี
หน้าจอรุ่นใหม่นะครับที่เรานำเข้ามานะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกใช้ด้วยอันหนึ่งนะครับเป็นหน้าจอรุ่น XUR นะครับโหนะครับคอนโซลนะครับขนาดหน้าจอนะครับ22นิ้วตัวนี้เลยนะครับเอากล้องมากล้องหันมานะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับหน้าจอขนาด22นิ้วนะครับเป็นระบบแบบสัมผัสนะครับเป็นทัชสกรีนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับหน้าจอ XUR เนี่ยนะครับก็คือเป็นหน้าจอที่เราก็มีอยู่ในสินค้าที่เป็นประเภทคอมเมอร์เชียลด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเชิงพาณิชย์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแชร์นะครับจากหน้าจอโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่หน้าจอของตัว XUR ได้โดยการใช้สาย HDMI นะครับเป็น HDMI โอเคนะครับวันนี้จะมาเน้นที่การใช้งานหน้าจอเป็นหลักแล้วกันนะครับว่าหน้าจอเรามีอะไรบ้างนะครับส่วนราคานะครับส่วนราคาถ้าเป็นตัว TF 30นะครับ XR นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่นะครับเดี๋ยวจะมีขึ้นเนอะนะครับโอเคตอนนี้ขึ้นราคาที่ TF 50 XUR ก่อนนะครับปกติราคาอยู่ที่ 219,000 บาท นี้ราคาพิเศษบนหน้าเว็บไซต์นะครับลด 15% เหลืออยู่ที่ 186,150 บาทนะครับโอ้โหหลายท่านบอกว่าราคาสูงเดี๋ยวมาดูการใช้งานหน้าจอนะครับมาดูประสิทธิภาพหน้าจอว่าสามารถใช้งานอะไรได้บ้างนะครับผมส่วนตัว TF 30 XR ตัวนี้นะครับราคาปกติที่99,000 บาทนะครับแล้วก็ราคาบนหน้าเว็บไซต์นะครับอยู่ที่ 94,050 บาทนะครับก็ไปเลือกดูกันได้นะครับแล้วก็สามารถมาทดลองได้นะครับที่สำนักงานใหญ่นะครับอาคารบางนาทาวเวอร์นะครับเผื่ออยากมาลองฟีลลิ่งในการวิ่งในการลองใช้งานจริงๆนะครับบางท่านนะครับอยากแนะนำนะครับเวลามาลองสินค้าอยากให้เอารองเท้านะครับที่ทุกท่านเนี่ยใช้ในการออกกำลังกายเนี่ยมาลองเทสตัวสินค้าดูด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยบางท่านมาเทสด้วยรองเท้าที่ไม่ได้ใส่วิ่งนะครับอาจจะเป็นรองเท้าผ้าใบเนี่ยแต่เป็นแบบแคชชวลใส่ออกนอกบ้านอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเวลาไปใช้ในบ้านจริงๆอาจจะมีคู่หนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแนะนำนะครับให้เอารองเท้าที่ใช้วิ่งมาด้วยมาลองเทสดูนะครับแล้วท่านจะรู้สึกแบบรู้สึกได้ว่าอันไหนเหมาะกับตัวท่านนะครับรุ่นไหนเหมาะกับตัวท่านมากกว่าสำหรับระบบรองรับแรงกระแทกต่างๆนะครับผมโอเคนะครับถ้ามีคำถามนะครับวันนี้ถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคนะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมีของนะครับแจกนะครับช่วงปลายไลฟ์นะครับจะมีของแจกนะครับ10ท่านด้วยกันนะครับผมมีของแจกติดท่านด้วยกันนะครับผมโอเคนะครับรับน้ำหนักได้กี่โลนะครับถ้าเป็นรุ่นทั้ง2รุ่นเนี่ยรับน้ำหนักได้เกือบ100กิโลกรัมเลยทีเดียวนะครับผมด้วยความที่ตัวความหนาของตัวกระม้ากระดานเองนะครับรวมทั้งตัวโครงสร้างมันด้วยนะครับรับน้ำหนักถึงเกือบ100กิโลกรัมเลยนะครับแล้วก็สามารถวิ่งระยะเวลาได้ค่อนข้างนานทีเดียวนะครับประมาณสัก3ชั่วโมงครึ่ง4ชั่วโมงได้อยู่สบายๆนะครับในลู่วิ่งรุ่นเมทริกซ์นะครับทั้ง2รุ่นทั้ง TF 30แล้วก็ TF 50นะครับผมโอเคนะครับเอนะครับเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีของรางวัลนะครับแจกทั้งหมด10ชุดนะครับผมให้ดูนะครับโอเคเล่น YouTube ไปดูหน่อยโอเคเรามาดูที่หน้าจอกันนะครับสำหรับรุ่น TF 50 XUR นะครับเพราะว่าหลายท่านอาจจะเคยเห็นตัว TF 30 XR ไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำหลักๆเป็นตัวหน้าจอตรงนี้นะครับว่ามีฟังก์ชันนะครับมีลูกเล่นอะไรบ้างนะครับที่สามารถจะช่วยเติมเต็มการออกกำลังกายหรือว่าประโยชน์ในการฝึกหรือว่าเอาไว้เขาเรียกว่าไงนะเอนเตอร์เทนนะครับระหว่างที่ท่านออกกำลังกายอยู่อะไรแบบนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับตัวแอปพลิเคชันที่มีอยู่นะครับจริงๆแล้วมีมากกว่านี้อีกนิดนึงในนี้ก็จะเป็นเรื่องของตัวสื่อของฉันเนี่ย
นะครับภาษานั้นปรับได้นะครับอันนี้ผมปรับให้เป็นภาษาไทยนะครับแต่ว่าถ้าต้องการเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถปรับตัวภาษาได้ที่การตั้งค่าของเครื่องนะครับหรือว่าเซตติ้งนะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับการตั้งค่าวันที่และเวลานะครับก็เลือกภาษาได้นะครับเลือกหน่วยเลือกรูปแบบเวลาอะไรแบบนี้นะครับเป็นตั้งค่าเครื่องทั่วไปนะครับโอเคนะครับโปรแกรมเอาที่โปรแกรมก่อนนะครับโปรแกรมที่เรามีนะครับโปรแกรมที่เรามีเนี่ยในตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ Virtual Active นะครับ Virtual Active มันจะเป็นพื้นที่นะครับที่เราไปถ่ายทำมาจริงๆนะครับจากสถานที่ทั่วโลกนะครับเพื่อให้เรานะครับมีความสุขในการวิ่งผมเปิดให้ดูก่อนละกันนะครับมาแล้วมาแล้วนี่นะครับให้ดูจอใหญ่นะครับก็จะเป็นภาพนะครับที่เราไปถ่ายทำมานะครับจากสถานที่นะครับจากทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็นำมาให้ทุกท่านนะครับเอามาวิ่งกันนะครับซึ่งมันจะมีเรื่องของตัวผมมีเสียงแป๊บนึงนะครับมันก็จะมีเรื่องของการซิงกับตัวลู่วิ่งด้วยนะครับสมมุติว่าถ้าพื้นที่ที่ไปวิ่งนะครับไปวิ่งอยู่ปุ๊บแล้วก็จะเป็นพื้นที่ความชันขึ้นเขาแบบนี้นะครับตัวความชันตัวนี้ของลู่วิ่งก็จะปรับความชันตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีนะครับของทางจอห์นสันเองนะครับที่มีมาสักพักนึงแล้วนะครับแต่เราก็ยังเอามาใส่ให้ทุกท่านอยู่นะครับเพื่ เปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนสถานที่นะครับในการวิ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ใช้ตัว Virtual Active ในการเปลี่ยนสถานที่ก็ได้นะครับแบบนั้นจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับในการใช้งานในการวิ่งแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวครับคำถามยังถามเข้ามาได้นะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับการใช้งานนะครับการใช้งานพวกแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับถ้าลู่วิ่งนะครับยังไม่วิ่งหรือว่ายังไม่ได้ทำงานเนี่ยแต่ยังใช้งานไม่ได้นะครับจนกว่าลู่วิ่งจะเกิดการทำงานนะครับจะเกิดการทำงานเกิดการสตาร์ทเกิดขึ้นนะครับถ้าเราหยุดผมหยุดให้ดูก่อนนะครับถ้าหยุดนะครับตัวแอปพลิเคชันพวกนี้ก็จะหายไปนะครับแล้วก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วโชว์บนหน้าจอให้ดูด้วยนะครับผมซึ่งถ้าทุกท่านนะครับมีตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wheelfit นะครับหรือว่าได้เชื่อมต่อกับXID ไว้อยู่แล้วพวกนี้นะครับก็จะไปรวมผลให้ด้วยนะครับในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wheelfit นะครับผมโปรแกรมนะครับนอกจากมี Virtual Active แล้วก็ยังมี Spin X นะครับมีพวกการออกกำลังกายที่สามารถกำหนดเองได้นะครับก็จะเป็นพวกrolling hill นะครับมีอันนี้ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยเรียกว่าช่วงเวลาความเอียงนะครับเป็น time นะครับเป็นระยะทางนะครับเป็นแคลอรี่นะครับอันนี้เป็น target heart rate แล้วก็เป็น target heart rate ก็จะมี2อันนะครับก็คือเรื่องของตัวความชันหรือว่าจะใช้เป็นทางราบแล้วก็ใช้ความเร็วเอาแทนนะครับผมกลับมาที่แอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวเปิด YouTube ให้ดูนะครับคือตอนนี้ถ้าเรากดจากหน้าที่เครื่องยังไม่ได้รันนะครับเครื่องยังไม่ได้วิ่งเลยนะครับก่อนที่มันจะรันตัวแอปพลิเคชันมันจะให้เราเซตค่าต่างๆก่อนนะครับอย่างเช่นน้ำหนักเวลาออกกำลังกายความเร็วนะครับความเอียงคือความชันนะครับเสร็จแล้วผมปรับความชันไปที่ 3.5 นะครับกดป้ายกดป้ายนะครับมันถึงจะเข้าแอปพลิเคชันให้นะครับตัวนี้นะครับเราต้องออกกำลังกายนะครับมันไม่ใช่ทีวีเราไม่สามารถดูเฉยๆได้มันไม่ใช่ทีวีมันคือเครื่องออกกำลังกายเพราะนั้นมันจะบังคับทุกท่านนะครับขึ้นเครื่องแล้วถ้าจะดู YouTube ท่านต้องเดินนะครับหรือว่าท่านต้องทำอะไรสักอย่างนึงกับเครื่องนะครับเพื่อจะสามารถเข้าแอปพลิเคชันได้
แต่ระหว่างที่เครื่องรันเราสามารถสลับแอปพลิเคชันได้ไหมสามารถสลับได้นะครับก็กดไปที่โฮมนะครับแล้วก็สมมติว่าไม่อยากดู YouTube แล้วนะครับเราอยากจะไป Netflix แล้วก็เข้า Netflix ได้นะครับเปลี่ยนไปใช้ดูหนังเอานะครับมีสปินเอ็กซ์ไหมนะครับมีนะครับโอเคนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าระบบไว้ไม่เป็นไรนะครับโอเคหรือว่าเราเบื่อ YouTube แล้วนะครับเราอยากฟังเพลงแล้วก็ไปที่ Spotify ก็ได้นะครับผมเดี๋ยว Spotify เดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงแล้วกันนะครับผมขออนุญาตดูโค้ดแป๊บนึงนะครับ095891 นะครับเอาใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตทำใหม่หน้าจอมันไม่ได้ฝังตัวเรียกว่าไงนะตัวเน็ตตัวรหัสพาสโค้ดไว้ตลอดเวลานะครับเพราะบางทีมีผู้เล่นหลายท่านนะครับบางทีมันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเรานะครับแต่ต้องลงทะเบียนทุกครั้งนะครับยกเว้นถ้าเป็นuser ID แบบเขาเรียกว่าไงนะออนไลน์ครับต้องลง XID ก่อนอันนั้นอาจจะฝังให้นะครับเพราะผมนี่มีแนวนี้ด้วยนะครับเปิดเพลงนะครับให้ฟังเพลงนะครับสัมผัสว่าเป็นแบบสตูดิโอค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับให้บรรยากาศในการออกกำลังกายได้ดีมากนะครับนี่นะครับการปรับนะครับพวกการปรับพวกค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความชันหรือความเร็วเนี่ยก็ปรับค่อนข้างง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มที่อยู่ตรงหน้าคอนโซลอยู่ตรงด้านล่างนี้เองก็ตามนะครับหรือว่าจะสามารถปรับที่หน้าจอก็ได้นะครับโดยการทัดขึ้นลงแบบนี้หรือว่าการเข้าไปที่ตัวปุ่มความเร็วแบบนี้นะครับสมมุติเราต้องการที่5แล้วกด50มันก็จะเป็น 5.0 ตรงนี้นะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับมันก็จะปรับความเร็วไปที่ 5.0 นะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการปรับกลับไปที่ความเร็วครั้งแรกที่เราตั้งเอาไว้นะครับเราเพียงแค่ใช้ปุ่มตัว return ตัวนี้นะครับปุ่มย้อนกลับตัวนี้นะครับกด1ครั้งนะครับความเร็วก็จะกลับไปที่ 0.8 นะครับผมAdventure 1มีอะไรบ้างไหมครับนะครับเดี๋ยวคราวแน่นะครับเดี๋ยวผมถามทีมงานก่อนนะครับว่าAdventure 1มีช่วงเดี๋ยวผมเช็คเวลาให้นะครับว่าจะเอา Adventure 1เผื่อเอา Adventure 1มาไลฟ์บ้างได้ครับขอบคุณมากครับคุณชัยวุฒินะครับผม
ขอบคุณมากครับนะครับเมื่อกี้มีคนถามเรื่องของตัวสปินเอกมานะครับตัวสปินเอกนะครับดีเสียงก่อนเสียงดีมากเลยเสียงดังมากโอเคตัวสปินเอกนะครับทั้ง2รุ่นมีหมดนะครับทั้ง2รุ่นมีทั้ง TF 30นะครับแล้วก็ตัว TF 50ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกก่อนนะครับไปดูตัวสปินเอกแป๊บนึงนะครับโอเคแต่ถ้าเป็นตัว TF 30ดูหน้าจอ XR ก่อนก็ได้นะกล้องมาที่ XR ก่อนนะครับนะครับตัวหน้าจอ XR ก็หลังจากเราเลือกตัว user แล้วหรือผู้เล่นแล้วเนี่ยนะครับในตัวโปรแกรมเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมีสปินเอกนะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวที่เป็นหน้าจอ XUR นะครับจะเห็นเลยว่าตัวโปรแกรมสปินเอกเนี่ยจะอยู่ด้านบนเลยนะครับไม่เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับผมกล้องนะครับนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับในส่วนของการเลือกระดับตัวนี้มันจะมีทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับ5แบบด้วยกันก็จะเป็น beginner นะครับระดับกลางนะครับระดับสูงนะครับแล้วก็ elite นี่คือแบบไปไกลแล้วนะครับแล้วก็เป็นกำหนดเองนะครับซึ่งถ้าแนะนำนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะเลือกที่ผู้เริ่มต้นก็ได้หรือว่าระดับกลางก็ได้นะครับก็จะมีชาร์ตนะครับเป็นแท่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเราเลือกระดับระดับ intermediate หรือว่าระดับกลางนะครับมันก็จะมีระดับ6 7 8 9 10นะครับความเร็วนะครับในแต่ละแท่งนะครับสูงสุดนะครับความเร็วเท่าไหร่นะครับจะบอกว่าอย่างแท่งแรกนะครับความเร็วอยู่ที่8นะครับแท่งถัดมานะครับ8เหมือนกันอันนี้ 8.4 นะครับ 8.4 8.9 8.9 8.9 8.9 แล้วก็จบที่คูลดาวน์ที่ 3.2 อย่างนี้นะครับเราก็สามารถมองเห็นได้เลยครับว่าแต่ละแท่งนะครับที่ตัวสปินเอจะดันขึ้นไปเนี่ยเราไหวไหมนะครับเราไหวไหมหรือว่าถ้ามองแล้วว่าเอ้ยเราไปได้ไกลกว่านี้นะครับเราลองเลือกเลเวลใหม่เป็นเลเวลที่10พอเลเวล10ปุ๊บเนี่ยความเร็วที่มันจะดันขึ้นนะครับอยู่ที่เริ่มต้นที่ 10.5 นะครับจนถึงสูงสุดที่ 11.3 สมมุติว่าถ้าเราชอบอันนี้เราคิดว่าเราไหวแล้วก็เริ่มได้เลยนะครับเราเริ่มได้เลยเอาโทษครับงงแงแป๊บนึงครับจะเอาแบบมีวิดีโอด้วยไหมนะครับหรือว่าจะเอาเสียงไหมนะครับเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นเรื่องของตัวการแนะนำโปรแกรมแล้วนะครับถ้าเราไม่เราก็ไปเลยนะครับนะครับก็จะมันก็จะมีนะครับบอกเลยว่าความชันครั้งต่อไปนะครับจะอยู่ที่ 4% นะครับความเร็วครั้งต่อไปนะครับที่จะเริ่มคือ 10.5 นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวอร์มอัพไปสักพักหนึ่งนะครับ3นาทีนะครับตามโปรแกรมที่ตั้งเอาไว้นะครับโอเคแล้วก็อาจจะมาเลือกตัวอะไรนะเอเทนเมนต์ของเราก็ได้นะครับว่าเราอยากจะไปไหนนะครับไป YouTube ก็ได้นะครับ YouTube ไปต้องแล้วมันก็ยังมีบอกนะครับว่าครั้งต่อไปมันจะหมดมันจะนับถอยหลังอยู่นะครับว่าจะหมดเวลาเมื่อไหร่นะครับวิ่งเต็มฝีเท้าก็คือ High Speed สูงสุดที่โปรแกรมตั้งเอาไว้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นการใช้งานหน้าจอนะครับของตัว XUR คร่าวๆนะครับที่ปรับความชันได้กี่ระดับครับไปเลยนะครับให้ดู15สูงสุด15นะครับความเร็วสูงสุด20นะครับ0ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับสำหรับตัว
TF50XUR นะครับโอเคนะครับราคานะครับถ้าเป็นตัว TF50XUR ตัวนี้หน้าเว็บไซต์นะครับอยู่ที่ 18,000 เออแม่ตายแล้ว 18,000 คือ 0% 10เดือนนะครับ 18,000 กว่าบาทคือ 0% ได้10เดือนเช่นเดียวกันนะครับก็ 18,000 และ 18,600 186,000150บาทนะครับผมผ่อน 0% ได้สูงสุดนาน10เดือนเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งเรื่องอื่นๆบนหน้าเว็บไซต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ 101.0AT นะครับผ่อน 0% สูงสุดได้ถึง10เดือนนะครับ6ธนาคารด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น SCB TTB กรุงเทพนะครับธนาคารนะ Citibank นะครับ UOB แล้วก็ KTC นะครับผมนะครับก็เลือกใช้กันนะครับว่าเราเหมาะสมกับมีธนาคารไหนก็ใช้ได้เลยนะครับเขาไปสั่งซื้อสินค้าเราได้เลยนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศสินค้านะครับรับประกัน1ปีนะครับฟรีค่าแรงค่าอะไรนะครับเป็นการเซอร์วิสให้กับท่านถึงที่บ้านเลยนะครับผมนะครับคำถามมีไหมครับคำถามสอบถามได้เลยนะครับผมตกใจนิดนึงครับเพราะว่ามันจะปรับมันกำลังปรับเข้าสู่อันนี้ไงนะครับปรับเข้าสู่โหมดของตัวสปินเอ็กแล้วนะครับโหดไหม นะครับก็จะมันก็โอ้ยคือหน้าจอเป็นค่อนข้างแบบสวยเลยครับมันทำให้เรารู้สึกแบบตื่นเต้นนะครับแล้วก็มีคะแนนด้วยนะครับมีคะแนนในการออกกำลังกายด้วยนะครับว่าถ้าเราทำได้เนี่ยเราทำได้กี่คะแนนมันทำให้เรามีเป้าหมายนะครับมีโฟกัสในการออกกำลังกายมากขึ้นนะครับผมมองว่าตัวนี้นะครับมูลค่าสินค้านะครับมันเหมาะสมกับสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับแน่นอนนะครับในมูลค่า 180,000 กว่าบาทนะครับผมซึ่งลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เลือกซื้อไปเนี่ยบางท่านมีการเลือกซื้อไปใช้ที่บ้านแล้วก็ค่อนข้างเอนจอยและมีความสุขกับการใช้งานตัว TF50 นะครับ XUR มากเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าจะเป็นเรื่องของตัวโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ entertainment นะครับที่เราใส่เข้ามาให้นะครับซึ่งเนี่ยครับเราสามารถที่จะมีโปรแกรมเราเข้ามานะครับเราสามารถที่จะเลือกโปรแกรมได้ตรงนี้ก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเรื่องของการต่อนะครับ HDMI นะครับจากตัวโทรศัพท์นะครับเข้าไปที่หน้าจอเพื่อแสดงผลจากหน้าจอโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอของตัว XUR ก็ได้นะครับผมตรงที่ลูกค้านะครับแล้วก็ยังมีเว็บเบราว์เซอร์ด้วยนะครับที่ลูกค้าสามารถใช้งานในส่วนของตัวเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับหรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่ลูกค้าอาจจะต้องการเข้าไปดูแบบอะไรนะเทรดเดอร์อะไรเงี้ยเทรดเดอร์นะครับคนเล่นหุ้นเข้าไปดูสตรีมอะไรเงี้ยนะครับก็เข้าไปสามารถเข้าไปเลือกซื้อเลือกขายได้นะครับระหว่างเราออกกำลังกายนะครับเผื่อจะได้ไม่หลุดนะครับจะได้ไม่หลุดบางท่านกำลังเฝ้ากราฟอยู่ติดตามอยู่นะครับตรงนี้ก็สามารถนะครับเดินไปออกกำลังกายไปแล้วก็ซื้อขายได้นะครับผ่านหน้าจอของ XUR ได้นะครับผมตรงนี้โอเคนะครับผมก็อันนี้เป็นคร่าวๆนะครับของตัว XUR ลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับที่สำนักงานใหญ่อาคารบางนาทาวเวอร์นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับรองลูกค้าอยู่นะครับผมสามารถโทรเข้ามาติดต่อก่อนได้นะครับที่ผมเองนะครับเบอร์ผมที่ขึ้นอยู่นะครับ0624616263ปาล์มนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0900906797ก็ได้นะครับผมก็จะเป็นน้องๆที่คอยรับรองลูกค้านะครับในการเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าที่บริษัทได้นะครับผมโอเคนะครับก็ย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับที่ขยายนะครับเวลาออกไปนะครับตั้งแต่ไลฟ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับเป็นรุ่น T101 นะครับใช้โค้ดนะครับ LIVE 1005นะครับ
ลดราคานะครับเหลืออยู่ที่ 35,910 บาทนะครับบางท่านบอกว่าวันนี้อาจจะไม่ทันนะครับหรือว่าสะดวกสั่งซื้อเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อะไรแบบนี้นะครับขยายเวลาให้เลยนะครับผมสามารถเข้าไปใช้โค้ดได้นะครับ LIVE 1005นะครับราคาที่101พิเศษเหลืออยู่ที่ 35,910 บาทนะครับแล้วก็จะมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกนะครับผมอย่างรุ่น TR 3.0 นะครับ TR 3.0 ราคา 17,900 บาทเหลือ 14,900 บาทแล้วก็ราคาจากรุ่นแล้วก็รุ่น TR 5.0 นะครับราคา 21,900 บาทเหลือ 18,900 บาทและที่สำคัญ TR 01 แจ้งไว้ตรงนี้เลยนะครับของแถมจะหมดแล้วของแถมจะหมดแล้วถ้าที่ผมจำได้เหลือประมาณแค่5ตัวเท่านั้นที่จะมีของแถมให้นะครับ TR01 นะครับที่เป็นลู่วิ่งรุ่น TR01 แถมเครื่องกรองอากาศนะครับมูลค่ากว่า 8,900 บาทนะครับจะหมดแล้วนะครับเหลือ5ตัวเท่านั้นประมาณ5ตัวเท่านั้นนะครับรีบสั่งซื้อเข้ามานะครับราคา 12,900 บาทแถมเครื่องกรองอากาศนะครับมูลค่ากว่า 8,900 บาทเหลือ5ตัวเท่านั้นนะครับถ้ากลัวไม่ทันถ้ากลัวไม่ทันลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยเบอร์ผมก็ได้นะครับหรือว่า0900906797นะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยหรือว่าทักแชทเข้ามาก็ได้นะครับทาง inbox นะครับของเพจของเรานะครับที่จอห์นสันHealth Tech Thailand นะครับแล้วก็ที่ LINE Official ของเรานะครับ johnsonfitness.th มีแอดข้างหน้านะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแนะนำนะครับสินค้าดีๆแบบนี้นะครับผมวันนี้นะครับแจกของแจกของไหมใครอยากให้แจกของกดอันนี้หน่อยอะไรนะกดอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ GG พิมพ์ GG เข้ามาหน่อยพิมพ์ GG เข้ามาหน่อยนะครับให้ชมอยู่นะครับอยากให้แจกของนะครับ GG ครับ GG นะครับเป็นผู้แชร์ด้วยนะมาแล้วนะครับ GG มาแล้วนะครับ GG คุณศักดิ์สอนนะครับคุณสุภชัยนะครับอันนี้มันคือไอคอนใหม่ใช่ไหมอันนี้มันคือไอคอนใหม่ใช่ไหมที่เป็นผู้แชร์ใช่ป่ะแล้วไอ้ตบมือนี่มันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนะครับอันนี้ตามเทคโนโลยีไม่ทันนิดนึงไอที่ตบมือนี่มันคืออะไรอ่ะขอเป็นผู้แชร์ด้วยนะครับก็พิมพ์ GG มานี่ผมให้หมดเลยนะเนี่ยขอแต่ขอเป็นผู้แชร์ก่อนแต่ผมกำลังมองว่าไอ้ตัวสัญลักษณ์เนี่ยคือผู้แชร์ใช่ป่ะไม่คุ้นเลยอ่ะแต่น่าจะใช่แหละอ๋อเป็นผู้แชร์จริงด้วยใช่ไหมโอเคแล้วไอ้ตัวตบมือคืออะไรอ๋อตัวตบมือก็เป็นคนแชร์เหมือนกันอยู่อ๋อโอเคได้หมดเลยนะครับพิมพ์จีเข้ามานะครับแจกมาเลยแจกไปเลยนะครับเดี๋ยวแอดมินทักไปนะครับโอเคนะครับผมนะครับเดี๋ยวแอดมินทักไปนะครับผมคุณเดี๋ยวก็ไปนั่งไล่ก็แป๊บพิมพ์จีมาก็ให้ไปเลยแล้วกันโอเคนะครับถือว่าติดตามมานะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับโอเคนะครับวันนี้อาจจะเป็นสินค้านะครับที่ตัวใหญ่นิดนึงนะครับหลายท่านอาจจะเอ๊ะวันนี้ทำไมเอาตัวใหญ่มาขายนะครับก็อยากแนะนำด้วยนะครับว่าจอห์นสันเราเองนะครับไม่ได้มีแต่ตัวเล็กนะครับหรือว่าตัวกลางแต่ว่าจอห์นสันเราทำสินค้านะครับที่ครอบคลุมนะครับในทุกๆส่วนนะครับหรือว่าในทุกๆเซกเมนต์นะครับของเครื่องออกกำลังกายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นไฮเอนด์แบบMatrix นะครับที่นำมาเสนอทั้ง2รุ่นคือ TF 30แล้วก็ TF 50โดยเฉพาะหน้าจอ XUR นะครับผมเพราะหลายท่านกำลังมองหา
เรียกว่านะครับเครื่องออกกำลังกายที่สามารถใช้งานควบคู่ไปกับชีวิตประจำวันได้นะครับบางท่านอาจจะไม่อยากจะเอาเครื่องออกกำลังกายไปตั้งไว้ในห้องนั่งเล่นนะครับเพื่อเอาเครื่องออกกำลังกายไปตั้งหน้าทีวีอะไรแบบนี้เพราะอาจจะเกะกะคนที่บ้านหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าบางท่านก็มีห้องออกกำลังกายส่วนตัวนะครับสร้างห้องออกกำลังกายขึ้นมาแล้วอยากจะได้อุปกรณ์นะครับที่สามารถใช้งานแล้วก็เหมือนกับอยู่ในชีวิตประจำวันได้นะครับก็แนะนำตัวที่เป็นรุ่นแบบนี้ครับหน้าจอ XUR แบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไปตั้งไว้ในห้องออกกำลังกายส่วนตัวของท่านได้นะครับพร้อมกับจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ค่อนข้างครบครันนะครับไม่ต้องพกโทรศัพท์มือถือเข้าไปก็ได้นะครับก็สามารถใช้งานนะครับจากหน้าจอ XUR ได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนกับท่านมีโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องนึงโดยทีเดียวนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับท่านที่ทักเข้ามา GG เข้ามาเดี๋ยวแอดมินนะครับจะทักท่านกลับไปนะครับเพื่อเอาของรางวัลไปก็จะเป็นถุงผ้านะครับแล้วก็หน้ากากอนามัยรวมทั้งตัวสเปรย์แอลกอฮอล์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับปาล์มนะครับผมขออนุญาตลาไปก่อนพบกันโอกาสหน้านะครับก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงเลยลืมก่อนจะลาไปขึ้นหน้าเว็บไซต์ให้หน่อยทันไหมได้ไหมนะครับติดตามตารางไลฟ์ได้นะครับบนหน้าเว็บไซต์นำเสนอด้วย ขึ้นได้ไหม จะลาไปแล้วเกือบลืม ขึ้นได้ไหม นี่ง่ายที่ขึ้นที่อยู่บนหน้าแรกเลยนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปติดตามตารางไลฟ์ได้นะครับบนหน้าโฮมเพจนะครับของ johnson.co.th นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ johnson.co.th นะครับเอ้ยนี่ไงเรามีอุปกรณ์นะครับแต่เราต้องวิ่งก่อนแป๊บนึงนะ โอเคนะครับไปไหมโอ้มาแล้วโอเคนะครับก็มันยืดขดขยายได้ดูนะครับลูกค้าก็ไปติดตามนะครับเข้าjohnson.co.th นะครับแล้วก็ตัวนะครับก็ติดตามนะครับนี่เป็นตารางไลฟ์นะครับที่ขึ้นบนหน้าจอได้นะครับไปติดตามได้แล้วก็มีโปรโมชั่นโอ้โหพอดีเลยแนะนำโปรโมชั่นนี้นะครับขายดีมากจริงๆนะครับตัวเก้าอี้นวดนะครับรุ่น A363 นะครับกับเครื่องฟองแถมเครื่องฟอกอากาศนะครับมูลค่ากว่า 19,900 บาทเลยทีเดียวนะครับคุ้มบอกคำเดียวว่าคุ้มมากนะครับวิ่งรู้เก้าอี้ตัวละ 59,900 บาทนะครับผ่อน 0% นะครับหรือแค่เดือนละประมาณแค่ 5,990 บาทเองนะครับไม่ต้องไปนวดที่ร้านเนี่ยชั่วโมงละ200 300นะครับนวดเดือนนึง9,000ใช่ป่ะถ้านวดเกือบทุกวันบางท่านอาจจะบอกนวดอะไรทุกวันมาอย่างเงี้ยโอเคบางท่านก็นวดเหมือนภรรยาผมไม่ใช่นวดอะไรนะสัปดาห์หนึ่งก็3 วันก็900นะครับไม่ใช่ด้วยบางคนเนี่ยไม่ใช่นวดแค่ชั่วโมงเดียวโอเคนะครับหรือว่าไปนวดที่อื่นก็อาจจะหลายพันนะครับอันนี้เดือนละ 5,990 บาทนะครับผมได้ลูวิ่งไม่ใช่ได้ลูวิ่งแล้วก็อีนวดพร้อมกับเครื่องฟอกอากาศไปด้วยนะครับแล้วก็ติดตามตัวตารางไลฟ์ของเราได้นะครับผมบนหน้าเว็บไซต์ของเราที่ johnson.co.th นะครับโอเคหมดเวลาจริงๆแล้วนะครับสำหรับนี่ไงพรุ่งนี้มีใช่ไหมพรุ่งนี้มีที่นี่ป่ะหรือว่าที่นี่เนาะโอเคนะครับพรุ่งนี้มีที่นี่นะครับเดี๋ยวยังไงติดตามได้นะครับ
สำหรับวันนี้ก็ลาไปจริงๆแล้วนะครับสวัสดีครับผม